หยุดการมาเกิดได้ก็ต้องตัดสังโยชน์เชือกที่รัดใจของพวกเราให้กลับมาเกิดกันในไตรภพถ้าเราต้องการได้อริยทรัพย์ขั้นที่หนึ่งเราต้องตัดสังโยชน์สามเส้นด้วยกันสามข้อด้วยกันที่เป็นตัวรัดใจของเราให้ทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายก่อนสังโยชน์ที่เราต้องละก็คือ 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลพัทธปรมาสความรูปคำในศีลอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตัดให้ได้ก่อนจะต้องตัดด้วยปัญญาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือเราต้องพิจารณาสิ่งที่ทำให้เรามีสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐินี้แปลว่าความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายของเรานี้เป็นตัวเราของเรานี่เองเบื้องต้นนี้เราต้องการที่จะสอนใจให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพื่อเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับร่างกายไม่ไปกังวลกับร่างกายและไม่ไปอยากมีร่างกายเพราะการมีร่างกายแล้วทำให้เราทุกข์กันเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์คือ 1. ไม่เที่ยงร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเหมือนดินน้ำลมไฟเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปห้ามดินฟ้าอากาศไม่ได้เราไปสั่งให้ฝนไม่ตกไม่ได้สั่งไม่ให้แดดออกไม่ได้ฉันใดเราไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องปล่อยร่างกายให้เป็นไปตามธรรมชาติเขาจะแก่ก็ต้องปล่อยให้เขาแก่ไปเขาจะเจ็บก็ต้องปล่อยให้เขาเจ็บไปเขาจะตายก็ต้องปล่อยให้เขาตายไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปไม่ห้ามรักษาได้ก็อยู่ไปได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวก็ไม่สบายใหม่เดี๋ยวก็เจ็บใหม่แล้วเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดีรอดพ้นจากความตายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ความตายมันก็รอเราอยู่ดีถ้าเราอยากไม่ตายเราก็จะทุกครั้งที่เราคิดถึงความตายแต่ถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปพอเรายอมรับความจริงได้เห็นความจริงว่าร่างกายเป็นตายรักเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปเพราะเราจะหยุดความอยากได้เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเราหยุดความอยากนี้ได้ใจก็หายทุกข์เราก็จะเห็นอริยสัจ4ภายในใจของเราอ๋อความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ยอมรับความจริงเสียแล้วก็ปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายพอปล่อยได้ใจก็หายทุกข์ก็จะเห็นอริยสัจ4ครบทั้ง4องค์เห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากเห็นนิโรธคือการดับทุกข์เกิดจากมรรคคือปัญญาที่เห็นตายรักนี่เองเราก็จะเห็นธรรมก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราผู้ใดที่เห็นเราคือผู้นั้นเห็นธรรมเห็นอริยสัจ4เห็นตายรักที่ปรากฏขึ้นในใจของเรานั่นเองเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะละสังโยชน์ข้อที่2ได้แล้วเราก็จะละสังโยชน์ข้อที่3คือการรูปคำศีลได้เราจะไม่สงสัยในความจำเป็นในความสำคัญของศีลเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราทำบาปใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องไม่ทำบาปหรือต้องหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากได้นู่นอยากได้นี่พอเราหยุดความอยากได้นู่นได้นี่ได้เราก็จะไม่ทำบาปเราก็จะไม่ไปทำบาปเพื่อจะได้สิ่งที่เราอยากได้เราพอเรารู้ว่าถ้าเราไปทำบาปมันจะทำให้ใจเราทุกข์เราก็จะไม่มีความสงสัยเครือบแคลงในเรื่องของการรักษาศีลพระโสดาบันผู้ที่บรรลุผู้ที่ตัดสังโยชน์3ข้อได้จะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเพราะว่าชีวิตนี้มันรักษาไงก็รักษาไม่ได้มันก็ต้องตาย
ไปรักษาชีวิตด้วยการทำบาปมันก็จะทำให้ใจไปต้องไปตกนรกไปเปล่าๆสู้ปล่อยให้มันตายไปดีกว่าตายไปโดยที่ไม่ไปทำบาปก็จะทำให้ไปสวรรค์หรือไปนิพพานกันต่อไป